ทากหน้ารักก็เลยแบบเตี้ยห้องขอถ่ายรูปเนี้ยก็เลยถ่ายรูปจ้าก็เลยแบบอิ่มของแกสักน้อยสิละบ่แม่นหรอกใช่ก็ตั้งใจบ่านี้เอาไปบ่ได้ตีก่อนยางไปก็ไปว่าแฟนคลับบ่มาไม่ได้ตีก่อนตรงไหนบ่ถามเกี่ยวก่อนบ่อันนี้เป็นซ้ายบ่มันแฟนคลับนั่นแสดงว่าแสดงมันไหวมันบ่แม่นตะกี้ก่อนตะกี้ก่อนบ่บอกมันมีคนรายงานแล้วเดี๋ยวต้องหาคนรายงานเดี๋ยวก่อนยังสิบ่นี่หยุดหามือไปจะได้ป้องกันไว้ในการระบบไฟแสงสีเสียงเฮาก็สิได้ปรับปรุงล่ะก็เข้าไปซ่อมหามือก็สิได้เอาตู้ขึ้นรถแน่มือนี่เอาตู้ขึ้นรถมือนี่ขึ้นให้รถอีกแล้วอ้าวสิได้ใช้แล้วเนาะแมนสิได้ใช้แล้วอ้าวเอาไปมือนี่ขึ้นรถนั่นแล้วแต่ว่าคันนี้ก็สิบ่ได้ลื้อหรอกก็สิใช้ซ่าไปซะกันงานมันห่างจังสิไปลื้อสวัสดีครับ FC สาวน้อยเพื่อนแพงครับตื่นแล้วครับตื่นแล้วมาแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับผมนุ่มโจยมนินครับบรรยากาศสดๆครับในรอบเศร้าหลังจากที่เตล่าไปเซตไปเมื่อกี้นี่ครับไปเคาะประตูป๊อกๆนุ่มโจตื่นมานะก็เลยได้ตื่นแล้วครับนี่หลังจากที่จะพามาจ่ายเงินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเอามาเบิ่งบรรยากาศรอบเศร้าครับสิเป็นไปแบบใดครับนี่แหละครับบรรยากาศรอบเศร้าในการเก็บสิ่งเก็บของครับทั้งขยะหรือขยะกับกวดต้อไหมนะครับโดยแดนเซอร์นะครับทีมงานเฮาตอนนี้อากาศยังเป็นมืดครึ้มครับแต่ว่ามันเคลื่อนไรฟ้าไรฝนครับมีต่อรินอยู่ประมาณ2ทุ่มนิดๆลิ้นน้อยๆเดี๋ยวเราก็หายไปเลยอ้าวทีมงานสังกะสีเอาปลารวยเก็บของเสร็จหรือยังมารับค่าเหนื่อยเลยมาคุณพ่อมาได้โทรหาสังกะสีคุณพ่อใครอยู่มาซอยกันเมื่อคืนสวัสดีรับเช้าคุณพ่อนะครับสังกะสีรวยจ๋าครับพี่น้องเซียวอีพ่อกันตัวนี้ครับผมครับหักแพงกันมาหลายปีใส่การใส่งานหูยักแล้วบ่เนี่ยสลับกันแล้วงานเจ้าเราเอ็ดเก่งหาคุณพ่อเลยแถวพนมไพแถวทวดภูมิน้องฮีราชีสไลนี่เลยใครบริการขาดทั้งบ่ได้ดอกนุ่มโจ้เอ้ยแม่นมึงเงี้ยกันเนาะบ่เนาะเอามารับใครเลยวันนี้พี่น้องฝากกับพี่น้องเอาเลยครับวันที่4ครับผมเดือนไอ้งานบ้านยังค่ําเฮาเด้สาวน้อยเพชรบําแพงเฮาเด้ตําบลยังค่ํามาเพื่อพ้นทรายเฮาครับผมความใหญ่คือเก่ามันที่ใดครับพ่อ4เดือนใดลาบโอ้4มกราเก็บสัญญาเรียบร้อยแล้วสี่มกราปี363อำเภอพุ่นไส้เมียนอยู่ฮอดบ่แม่นบ่นบ่ไฟบ่ดอกไฟบ่ดอกไฟเออมันที่4ยังว่าเออก็ว่าจังซั่นนี่เนาะเช้าวันที่4คือสุสีนะวันที่4คือนุ่มจั่วคือเราไปอยู่หม่องนึงนี่ซะดอกเอาเดี๋ยวใจสักละสีก่อนครับพี่น้องครับเอาข้าเหนื่อยคุณพ่อกันโชคดีเด้อรับข้าเหนื่อยเรียบร้อยแล้วจังพ่อกันพ่อครับส่วนทางด้านแดนเซอร์ครับกำลังสิเสร็จงานเสร็จตาเสร็จงานเสร็จตาล้างหน้าล้างตาทำความสะอาดหน้าล้างหน้าล้างนี่เพิ่นสู้กันเรื่องหวยรวยเบื่อเนาะเอาบรรยากาศสุดๆนะครับพี่น้องครับเนี่ยป้าไฟแขกคือใส่เสียเป็นบางมือวะมือนี่บ่ฮ้อนเราน่ะฮะมือนี่บ่ฮ้อนครับมันอากาศครึ้มเนาะมือนี่เนาะอากาศครึ้มก็เลยบ่ได้ถอดนอนหัวตื่นดีคือเป็นตาบ่ผมนอนตื่นแต่ที่4ที่5ตื่นแต่4ตื่นที่4ที่5ครับโอ้ขณะนี้ถึงรวดเนาะมันเก็บของบ่ได้มันบ่ทันเลิกก็รออยู่ล่ะวันนี้ยังไปเก็บของรอดีครับกล่องลงมาให้ก่อนฟ้าแขกแบกกล่องครับเรียบร้อยแล้วบ่เก็บไปกล่องอ่ะครับย่างครับผมเออไปเก็บสายมีดตัวน่ะครับนี่ครับดำหมดได้3ม้วนมี6ม้วนเนาะ6เสียงครับนี่แป๊บเดียวฮะนะบ่โดนเนาะฟ้าแขกเนาะครับเพชรนี่แหละก็เพชรแน่ใหม่ครับผม
เอาโอเคป้าครับสวัสดีครับพ่อหน่าครับสบายเลยครับครับนะครับเนี่ยลากมาจากไต่วิธีจากขอบวิธีสายเม่นนะทำนาทีในการใจไฟครับเนี่ยเพื่อให้บาลานซ์กันจะมีหลายสายแน่ครับพ่อหน่าเนี่ยทุกอย่างแผนกไฟแผนกมันเนี่ยรวมให้ไฟเครื่องปั่น3เฟสครับเมื่อกี้พ่อหน่าอาชีพห้องแห่งไหนตายจราจรเนี่ยแงนวันนี้ก็สิเข้าบ้านครับพี่น้องครับเข้าบ้านพักผ่อนจาก 3-4 หามื้อแล้วก็มาพอกันวันที่31พร้อมโชว์ไหมครับนี่แล้ววันที่30เรามีการซ้อมอีกเที่ยวนึงอีกครับคำมองยิ่งได้คือว่ากันไปนอนจะได้มันเกินว่ามีกันนอนในรถเหรอครับทำมากก็นอนเลยดูดึกบ่ได้ครับก็ต้องได้กินเก็บไฟหยังเพื่องานไก่ครับเก็บไฟแต่เช้าเมื่อนี้บ่ฮ้อนครับนี่ปกติแดดร้อนนี่แดดสิอ่อนๆแต่ว่ามื้อนี้ครับนี่ถือว่าบรรยากาศแบบบ่ได้บ่มีแดดครับแกเสียแกผายเยอะนะเอ้าคือแกส่งแกเสียที่ต้นสะบ่เห็นบ่สิลงบวกน้องก็ยังไงหน่วยจุ๊ๆเมื่อวานนี่บ่ครับไปนี่เด้อไปใส่อีกไปอําอําได้อีกอํานาเอวอีกแล้วแม่นบ่ไปให้วัดเอวอีกแล้วนี่หมูไฟพอฮะไปสุรินทร์ก่อนไปจังเลยสิได้ไปส่งอำนาจอันนี้มันอ้างคนโอเคสิไปสุรินทร์ก่อนไปอัดบังไฟใต้น้ำก่อนจักบังของเราสิเลื่อนไปอำนาจเลยโอเคป่ะสัญญาลูกผู้ชายโอเคฮะเอาไปมากเลยสิไปน้ำมันนะเอาเลยมากเลยสิไปน้ำสิไปบังไฟใต้น้ำต้องเข้าเอาสิเข้าบังไฟใต้น้ำจักบังก่อนสิไปไหนมาเลยไปอำมานะอำนาจมองเดียวกันเนี่ยตรงนี้ว่าก็ไม่บ้านเราว่าแต่น้ำนี่ต้องไปแล้วพยาบาลว่าพี่บอกพยาบาลเสียงนี้คือเสียงจากผู้ยาบาลเขาเรียกเขามาทำงานรับราชการเมาเศร้าแก้วกันพกบังไปยังบังสองนิ้วครึ่งครับยังไม่ให้เลยผมมีแต่ความง่ายอย่างเดียวดิสองนิ้วว่ามีบ่อ้าวแล้วเป็นรุ่นเอานุ่งไงมันเนี่ยก็เรื่องจริงนะเนี่ยที่เริ่มโอ้ยเริ่มพวกใหม่น้องมังยายหนุ่ยดินี่ไปว่าเอาไปน้ำเอาน้ำไปน้ำไปที่โลกของเลยคนน่ะบ้านยังกันเนี่ยโลกของนี่ยังเฮ้ยเขาเจอรถเมื่อยอยู่บ่เขาคือหันหลังในปัดปิ้งปลาเนี่ยกินขนมกินขนมเยอะกระมับเตียงยุบมุมหลังหลังในปัดปิ้งปลาเนาะเข้าไปเรื่อยตัวนี้เด็กไปยัดโดนไปห่างรถกระเทาะฟันต้นไม้ถือรูปตามนั้นเลยที่ไปน้ำกันที่เก่าอยู่แล้วผ้าไปยังไงไปลงไปมัดบังไฟใต้น้ำต้องไปมัดเลยเนี่ยมุดน้ำจอกๆแล้วที่มุดน้ำก็ที่เห็นแม่เจ้าสิบ่เปียกเขาหยาบแต่เส้นๆเถอะน่าเห็นว่ายังกองใจขันนี่นี่เห็นน้องโจยังเห็นไปทางไปว่าให้มีผ้าฟังบุรีบุรีฟังเอ้ามันเป็นยังไงเนี่ยเขาจุดยังไงจุดใต้น้ำบ่นะคือเลี้ยงของมันเนี่ยคือต้องแต่งเทิงๆกับต่อเนี่ยแล้วต่อสายฟอร์มแล้วก็มีแต่ลงไปมัดซื่อๆทั้งที่ได้คือน้ำบ่เข้าอยู่แล้วในหูเขาอัดดากไปเนียนๆบ่เข้าดอกนั่นถัดตั้งยังไงมันก็บึ้มอยู่แล้วมันนี่ลงไปมัดอยู่ใต้น้ำนี่แม่นแต่เคยเบิ่งคลิปเทื่อนึงก็โดนแล้วล่ะบังไฟอันนี้แหละบังไฟใต้น้ำมันลงไปมูดแตงองค์ส้มเกียงอยู่ใต้น้ำมืดคนมืดแล้วก็มัดไว้แล้วก็ขึ้นมาหันใจหันใจแล้วก็ไม่มืดอีกคือความสามารถที่กินกันอยู่บังหันกินกันบังแตงโตบังมัดหางนั่นแหละบังกินกันบังไฟใต้น้ำเอาเตรียมมึงไปแล้วกันเอาได้พ่อพ่อแท้ล่ะพี่น้องได้พ่อแท้
เดี๋ยวหลังจากเซตเซนีเราสิเดินทางไปเลยนี่นะครับพร้อมผู้เบาเสียเลี้ยงนี่แหละเลี้ยงคือผักจะบอกเป็นผักนี่เลยหลวงเลี้ยงเนาะข้าวหัวหลวงสี่คองกับเป็งเลยฮะข้าวหัวหลวงสี่คองกับเป็งเลยคนละเรื่องบอกเอฟซีว่าตั้งหมวกมาให้แล้วของยี่ห้อวันนี้แต่ว่าเล่ถามว่าสิเอาสีใดให้พ่อเลี้ยมเรียกเอาสีดำให้แล้วถ้าเรียกเอาสีดำให้เจ้าของยี่ห้อที่ของพอเมโลพาเมโลเอาเตรียมตัวไว้ตอนนี้ทั้งด้านพลังนุ่มครับทั้งด้านแผงจอ LED ตั้งๆทั้งอื่นพวกคนละโอ้ยเอาพร้อมกับจันเจ้าไปนะพลังนุ่มทั้งด้านครับกันนอกลากจอ LED ครับนี่เขากับเขาบรรพักครับออกงานอีกวันที่31เด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้งานกับห้างแล้วครับหมอลำตอนนี้ทยอยผิดบุ้งแล้วครับทยอยผิดฤดูกาลแล้วมันขึ้นกับผิดฤดูกาลไป2คณะ3คณะแล้วครับนี่นี่แหละครับบรรยากาศรอบเซาคือเก่าเหมือนเดิมครับในการเก็บสิ่งเก็บของก่อนเสด็จรับเมื่อบ้านครับพนักงานหลายครับเขาคู่กันลองซองไว้อันปลาทูอยู่ในเข่งไปกูดูโอ้ไงเมื่อครับพี่น้องครับจีก่อนจีโฮมเพิ่นแหนกไปประดับจากประดับหลังส่งต่อมาให้ผู้เบาแหนกสนิทนี่รอครับนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังครับผู้หมู่เฮาคือผู้อยู่เบื้องหลังคือผู้สรรสร้างเปิดแล้วยิ้มก็ต้องยิ้มดอกเดียวเห็นก่อนเห็นงานก่อนมีเนี่ยสอบถามอยู่มีอะไรคะมีเนี่ยสอบถามอยู่ล่ะมีคนรายงานมาแล้วมีอะไรผิดปกติครับอ๋อผิดความผิดยังมานอนตาว้ายหาเห็ดเดี๋ยวให้ทำใจก่อนให้ทำใจก่อนมาแล้วจ้าให้สารภาพมาก่อนมียังเห็ดผิดเมื่อคืนวันจำไม่ได้ไหมคะผมไม่จำไม่ได้หรอกจำไม่ได้เป็นอะไรกันเป็นหลอกจำไม่ได้ไม่ต้องให้นั่งลงไปแล้วจำไม่ได้แม่เสียหายเบาเองเสียถามเองหรือเสียใจรายงานมาเองเลยแสดงสปิริตออกมาเลยได้แล้วนะครับที่เราสักสีหรอว่าจะได้มาจ้างไปสักสีนะอันนั่งสักสีนี่แหละเจ้าครับสักสีนี่แหละเอาเดี๋ยวให้ยกไปก่อนจำได้เท่านั้นกำลังเล่งงานจ้าจ้ะด้านไม่สวยพุ่งอยู่ประมาณเดือนเกือบ2ชั่วโมงครับแล้วนี่เพราะว่าเตล่าเสร็จนมจุกไปแม่มาสัมผัสว่าตื่นมาเตล่าครับได้ยินแต่เสียงของหูขอบคุณกำลังใจเด้อจากพี่น้องบ้านดอนกลอยตำบลน้องฮี่อำเภอน้องฮี่จังหวัดร้อยเอ็ดครับมวนซื่นกันเมื่อคืนนี่ขนาดพี่สังกะสีอ้อมสังกะสีบาทละ100บาทครับพ้นยังไหลครับเอาละเดี๋ยวได้โอกาสมอบแล้วมันเฮ้ยก่อนตื่นได้ยังง่วงมั้งเจ้าอ่ะตื่นตีห้าพอดีตื่นตีห้าไปนอนใช่ละเมื่อคืนนี่ได้เลยเวลาอยู่เจ๊ข้างขาแล้วก็สีเวลาข้างหลังแล้วก็สีเวลาไงพ่อมาจะมายืนหรอกมาเลยค่ะมามือวันก้อนเนาะจ้าพุ่นเสียงแจกบึ้มบึ้มเลยตั้งไหนข้าวหลังจ้าพี่จำอะไรมาไปใส่ข้ามทางพี่จำอะไรจะขอแค่อย่างไม่ได้จ้าพี่จำอะไรเห็นไหมจ้าผู้บ่าวหาหัวคนอยู่ห่างสังกะสีนบ่
มอ่ะแฟนครับแฟนครับมาทักทายกลางคืนนะจ๊ะกลางคืนแม่นครับบ่หลับบ่นอนเลยอันใครครับไปเข้าห้องน้ำแฟนครับบัดบ่ได้ว่าขอสั่นดูน้องเจโฮมสินะจ๊ะก็ได้แบบแบบทักทายเพราะว่ามีเคยมาเรียนใหม่เพิ่นน่ะนี่เพิ่นเลยไปเห็นบัดนี้เขาก็เคยเรียนใหม่บ่หลับบ่นอนอาจจะว่ามันได้ว่าเป็นแฟนครับหรือเป็นผู้ชายนั่นเป็นผู้เบาแฟนครับประมาณ16-17ปีนั่นนี่แม่นถูกต้องไปมาพอพอดีนั่นล่ะมีคนบอกผมฟังกันแล้วกันเก่ก่อนมาพอมาพอหลายสายหลายเสียงโย่แต่ผมไปย้อมรับจ้าน่าน่าเลยว่าบ่ล่ะเนี่ยก็ได้กอดได้หอมแบบเล็กน้อยมาทักทายกันแล้วให้กำลังใจกันแฟนครับแฟนครับให้กำลังใจครับก็เลยให้กำลังใจเพราะว่าบ่หลับบ่นอนบ่ขึ้นเลยก็ไปความว่าหลายคนละบัดนี้เก่ก็เลยอันผมก็เลยมาเอาประกาศนี่ไหนล่ะผมก็เลยเอาบ่ละบ่ขึ้นอย่างไหนพวกเพิ่นตาแดงๆแค่งานเลยมือสองของมานี่ตาเปียกว่าคือว่าตาแดงคือตาแดงเลยนั่นแล้วก็เลยเอาเรียกว่าเอาผมให้เล่าเฮ็ดโอ้นี่จะว่าเล่าเฮ็ดโอ้ให้เล่าให้เล่าไปเฮ็ดโอ้แหละค่ะเราสักกะสีมันขึ้นมือบ้านกันนั่นเฮ็ดโอ้นี่แหละเฮ็ดโอ้ให้ยืมไปยืมไปแล้วไปแล้วไหนเราสักกะสีหน้าเวทีแต่ก็สักกะสีหลังเวทีมีคนมาบอกข่อยฟังมีคนมาซอข่อยก็ว่าเพิ่นว่าโอ้แล้วนั่นนะเพิ่นว่าเพิ่นว่าเป็นโอ้เฝ้าไว้คนบ่ได้เพิ่นจักเฮ็ดโอ้แล้วนั่นนั่นจ้าเฮ็ดนั่นแฟนครับมาทักน่ารักก็เลยแบบเจ้าหอมขอถ่ายรูปเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปจ้าก็ได้แบบนี่ของแกจักน้อยจังสิล่ะบ่แม่นหรอกใช่กําลังใจป่านนี้เอาไปมาติดก่อนยังแล้วค่อยว่าแฟนคลับบ่แม่นแต่ก่อนต้องให้มาถามเจ้าก่อนบ่อันนี้เป็นซ้ายว่ามันแฟนคลับนั่นจะได้ว่าแฟนมันไหวมันแม่นตะกี้ก่อนตะกี้ก่อนบ่บอกมันมีคนรายงานแล้วเดี๋ยวต้องหาคนรายงานเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคือเพียงจริงจ้ะแฟนคลับเคยมาถามเดี๋ยวต้องหาตัวคนรายงานก็เดี๋ยวคุยกันกับคนรายงานเนี่ยบ่ได้เด้เจ้บ่ได้เด้จ้ะบ่สิไปหาเรียนบ่จะบ่เห็นเสียหายดอกเฮากับแฟนรักษาภาพคนเฮาว่าบ่หลับบ่นอนบ่หลับบ่นอนบ่ขึ้นจนแป๊ะแจ้งบ่ได้บ่เฮ็ดให้บ่บ่เสียหายดอกค่ะแค่หยอกแฟนคลับเล่นซื่อบ่แม่นดอกแม่นเมื่อกี้ตาหน้าแล้วมันบ่แม่นดอกบ่ย่าฮ้องก็สิบ่หมานปานนั้นดอกอย่าช่วงนี้ช่วงนั้นสิใครจะไปล้วงเราแก้ด้วยเฝ้าเลขโอ้หาคะแนนบ่หาคะแนนจริงผมโอ้กัดแม่นบ่แม่นบ่บ่ได้เสียดอกค่ะจังได๋ว่าหาผู้ชายหาเอาคนลุ่มหุ่มลุ่มตอมเพิ่นไปเฟี้ยผู้ชายอยู่ข้างสังกะสีบ่หลับบ่นอนบ่ขึ้นแป๊ดจุดสิแจ้งแม่นรุ่นล้อแบบล้อก็เลยแบบอดซ้อนแม่จ้าแบบเพราะก็สิจักใจห้อมพ่อแม่ฮะบ่ยังสิได้บ่พ่อเป่าพ่อดอกไปนอนได้บ่ก็ได้ค่ะมันก็ตอนนี้นะบ่เล่นบ่เล่นอันนี้พูดเล่นค่ะบ่เคยบ่บ่เคยได้ได้เจ้าว่าซื้อว่ากระเทยสาวน้อยเวียนแพงบ่ครับบ่บ่เออไปบ่ได้เฮ็ดให้บ่เฮ็ดให้สาวน้อยเสียหายน่ะก็บ่เฮ็ดให้บ่เสียหายคือเพิ่นสิว่ากระเทยไปมั่วผู้ชายแม่นมันสิน่าเกลียดมันบ่เพิ่นสิว่ากระเทยมามั่วผู้ชายข้างสังกะสีแม่นเสียหายมันสิท่าบ่ดีเด้แม่นจ้ะกับแค่ไปรออันแม่นยังบ่คือว่าฮู้จักพวกอยู่ซั่นน่ะคือมันเริ่มมาซ่วงน่ะบ่จ้ะบ่ได้ไปนี่ล่ะไปอยู่ตลาดอันแฟนคำมาทักทายก็หยอกน้องนุ่งลูกหลานจังซี่น่ะจ้ะบ่จะฮ้อมเป็นคนแบบที่ว่าผู้ใดมาทักทายก็ดีใจกับปื้มจังซี่นะบ่ได้จักเฮาจังซี่นะมันคนละเรียงนี่กับทักทายบัดนี้เอาก็บ่หลายก็นั่นแหมบ่มีหยังหลายก็นั่นแหมค่ะทักทายแม่งคือว่าบ่หลับบ่นอนจนฮอดแป้งสิแจ้งบ่ก็ไปเหี่ยวไปหยังไปเข้าห้องน้ําแม่นบ่ใช่ปล่อยสิปล่อยคลิปนี้เด้อแล้วเจ้าถ้ามึงแล้วก็เจ้าไปมึงอีกคลิปนึงว่ามีผู้ใดมารายงานข่อยจ้านะเดี๋ยวตะเคียกกับคนรายงานเออห้ามไปหาเรื่องคนรายงานบ่ล่ะเจ้าฮ้องเป็นคนจัดสิฮ้องความจริงใจดีครับทุกคนตายน้อมรับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายจ้านั่นล่ะจ้าเพราะแม่นว่าสิไปตำนาตำหลังจ้าตำหลังมีคนรายงานข่อยอยู่เด้จ้าความจริงเป็นสิ่งบ่ตายความจริงเป็นสิ่งตายตาความจริงเอ็ดยายผมทรมานวะบ่ได้ทรมานจ้าก็แบบขั้นแขวเล็กน้อยนั่นแต่ว่าก็รักษาภาพคนเฮาจังซี่ล่ะจ้านั่นล่ะเล็กน้อยเขาก็บ่มาเป็นเจ็บเข้าใจฮ้อมปานนั้นดอกเห็นว่าก็ได้เขาก็ให้กำลังใจให้ฮ้อมแบบฐานะเป็นแม่เป็นหยังสินะก็เด็กน้อยวัยรุ่นเนาะจ้าเด้อบัดนี้เด้อจ้าจันได้เข้าว่านี่ล่ะเดี๋ยวกระเทยสาวน้อยไปมือผู้ชายหายไปบ่ให้บ่เฮ็ดให้สาวน้อยต้องแกว่านอกจากว่ากระเทยถ้าคือสิมาปลอมแต่งเป็นสาวน้อยบ่บ่ปลอมหรอกบ่ปลอมเลยล่ะเขาว่าไปออกไปมินว่าแม่นกระเทยจังได๋ว่าเป็นเพื่อนกันว่าเป็นเพื่อนให้ฮ้อมบ่จ้าแฟนอยู่บ่บ่มีน้องนูมีฮ้อมนึงฮ้อม2อยู่บ่มันมีหน้าฮ้อมคล้ายๆหน้าให้ฮ้อมบ่โอ้ยนะแม่บ่มีใจฮ้อมหนึ่งฮ้อมสองบ่มีบ่ได้ตั้งแต่เปียกตรงนี้ตั้งแต่ไปหาสังเกตว่าแม่บ้านนี่คนมีคนคือใจฮ้อมอีกจะเฮ็ดจังเสียเด้อบัดนี้จ้าจ้าฝากว่าบ่ได้มารายงานฝากปากของคอซื้อบ่ได้ซุ่มซื้อเขาจะเสียเกียงเดี๋ยวขี้ก่อนเรื่องเจ้าว่าเจ้าต้องเป็นหูเป็นตาซะข่อยเด้อ่านี่ไปเหี่ยวไปเป็นคู่ๆกันอันนี้อันนอดอันนี้นอดนอดเลนบัดนี้ก็เลยหลับบัดนี้ก็ตื่นขึ้นมาค้ําหาคนบ่เห็นก็เลยย่างไปเบิ่งรังสีก็นะเพราะว่าเพิ่นมักรังสีนั่น
ก็เลยย่างไปก็เลยไปจ่าเอพอดีมีคนรายงานไปอยู่ดิจังหวะมีคนรายงานเด้เดี๋ยวก็สิไปคิดให้มันแน่แต่มีคนบอกอยู่ว่าแกคนน่ะคนที่เบิ่งอ่ะคนที่เบิ่งอ่ะเพิ่นว่าเห็นเพิ่นว่าย่างโหมเห็นเกโหมเห็นเพิ่นว่าก็แบบไปหากินเพิ่นน่ะซ่นล่ะมาซ่นกันคนรายงานมาเนาะบ้านเดี๋ยวรอมึงกันจ้าๆโอเคจ้าจีก่อนจีห้มกะว่าธรรมดาเลยเลี้ยงเลี้ยงไม่เลี้ยงไรเพื่อแป๊บเดียวว่าอะไรนี่บอกแล้วสายตาข่อยมันเงาวมีคนรายงานเดี๋ยวไปสอบถามทางด้านสังไพ่มึงครับยุดจากวันนี้วันที่26ออกงานอีก31ยุดหามือครับนี่ยุดหามือสร้างไพ่สิไปบริหารตัวเองอะไรเนี่ยถ้าน่ะเลี้ยงระบบไฟแล้วก็ระบบเครื่องเสียงเดี๋ยวมาสอบถามสร้างไพ่มั้งครับอ้าวช่างไพ่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คือดังแซ่บเด้อเครื่องเสียงมากอยู่พี่มันคือดังแซ่บดังแซ่บพอดีเลยมันมีไม้หลุดติบ่ขึ้นไม้หลุดเด้ไม่หลุดบ่ได้หลุดน้องโจอาจสิบ่เป็นหยังคือไม่รถเดี๋ยวสิย่ายสิย่ายอ๋อมันอยู่ที่อับเสาอยู่ที่อับเดี๋ยวเสามันไม่ยุดลูกน้องกันแม่ลูกน้องให้ไปเสียเบิดจะได้ไปหาลาบานอนจะได้โอ้จังหวะเดี๋ยวบอกหัวหน้าพ้นแล้วจัดการนั่นแหละญาติพ้นบ่ลูกน้องไว้ในกูโอ้ยหัวหน้ากันมันก็บอกอยู่บอกหัวหน้าพ้นแล้วว่าให้กำกับลูกน้องเนี่ยยังนอนตะเวนหลายยังไรจ้องสแปร์อีก 2-3 คนนี่ไม่นอนแต่มีคนสแตนบายด้วยเกิดบังเอิญไม่ดับไฟขาดไฟสแตนบายแล้วว่าสแตนบายหมอยังก็หมอยังหลังผู้เดียวแม่บริษัทบอกบริษัทอยู่คนเดียวเอาบริหารเอาตัวน้องเจ้าของไว้เดี๋ยวบอกแล้วบอกลูกทีมไหมบอกแล้วไอ้บอกเอาบัดนี้จังซี่บัดนี้ยุดหามือเป็นจะได้ความกันไว้ในการระบบไฟแสงสีเสียงเฮาก็สิได้ปรับปรุงล่ะก็เขาไปซ่อมหามือก็สิได้เอาตู้ขึ้นรถแน่มือนี่เอาตู้ขึ้นรถมือนี่ขึ้นให้รถดีแก่ละเอาสิได้ใส่แล้วเนาะแมนสิได้ใส่แล้วเอาเอาไปมือนี่ขึ้นรถนั่นแล้วแต่ว่าขั้นนี้ก็สิบ่ได้ลื้อหรอกก็สิใส่ซ่าไปซะกันงานมันห่างจังสิไปลื้อในส่วนอันไหนที่ไปเก็บรายละเอียดมาแม่นบ่ขั้นนี้จังว่ามันขัดของก็คือโคมันหนีไปหน่อยเด้บ่เขาสิลื้อใหม่อยู่อ้อลื้อใหม่ลื้อใหม่แต่ว่าครับคือมื้อนี้สิเอาขั้นน่ะให้มันจบจบแล้วก็คือเอาขึ้นก็สิไปออกแบบใส่โลโก้ป้ายสปอนเซอร์อีหยังครับว่าสิออกแบบอยู่ส่วนใดนี่นั่นแหละมื้อนี้ก็สิเลยสิรอเล่นบ่แม่นมันก็สิได้บาลานซ์กันครับก็มีอย่างแน่แน่แน่นำมากก็แน่นำไม่ได้ใส่งานเลยก็คือแสดงว่า2คันเล่นมอบันนี้31นี้31 2คันเลยโอ้บัดนี้2คันเมื่อกะแต่ว่าแม่นอีหลีมื้อคือนมโจยางมาฟังตั้งนี่ฟังตั้งเสียงเสียงรถมันยกขึ้นเด้ดังแฮงก็อีมันยกขึ้นมาดังเล่าใจดังขึ้นมันยกขึ้นมาประมาณ40เซนเนาะแมนเสียงกลางมันว่างในแนวเด้มันว่างบอกไว้ในแนวมันแล้วแต่ว่าทางนี้มันยังดักลงเยอะจังซี่นะเออนั่นแหละทางนี้มันบอกฟิกไปแล้วหรือว่าจะเป็นมันตรงขวางแล้วกันมันขวางตรงมากคือมันยิ่งอันนั้นมันย่อยมันองศามันอันนั้นมันดีดาร์กลงสิแม่มันสโลปก็กันพวกมันสโลปก็กันทั้งสายอ่ะสิแม่นพอยางฟังปาตานี่ต่ำตึบแล้วก็เสียงกลางใสกิ๊กเลยทั้งนี้แมนทั้งนี้กับเพิ่นบ่ใสดอกตัวไม่ถึงบัดยืนฟังอยู่กลางอีบัดทั้งนี้ดังขวางมากใสอยู่แต่ว่ามันดาร์กลงแม่ทั้งนี้มันดาร์กลงโฟกัสมันบ่ได้คือทั้งนี้ทั้งนี้มันบอกแล้วไงมันบอกทั้งมือนี่ก็สิบอกคือกันก็ฟังนี่แหละมันก็สิได้ฟังมือต่อวันที่31บอกก็สิได้ฟังจังค่อยไปฟังเบิ่งไปชมซอยกันอยู่บ้านดงแค่นใหญ่ตำบลดงแค่นใหญ่อำเภอคำเคือนแก้วจังหวัดยะโสธรงานบุญบังไฟคือกันแล้วแมนๆๆเอ้าเฮ้ยคืออยากฟังครับแต่อยากเห็นคือเรื่องไม้ตัดนี่คือเสาอากาศมันดักลงเพราะว่ามันไปแย่กันที่แรกมันขึ้นบ่ๆมันมากระโดดแล้วที่ใหญ่แรกกันละบัดนี้มือแรกนี่ก็สิใหญ่แรกออกมาทางนอกไข่เฉพาะไม่ร้อยบ่เป็นที่เสามันอับโหอยู่แต่ว่าบ่ทันมีเวลาใหญ่ขอโทษ FC หลายรู้อยู่แต่ว่าเวลามันบ่มีเวลาใหญ่ครับก็สิใหญ่นี่แหละซาวนี่แหละกระเทียมแต่มันลงตัวเด้ที่คือว่าสอดแจ้งมื้อเช้าคนหลายอยู่โหสอดแจ้งคนหลายโอ้คนหลายครับโทรมาหาน้องจูอยู่มื้อเช้านี่ตื่นกันยังคนขอกับโทรศัพท์มาตัวบ้านอยู่ข้างบ้านก่อยนี่บ่นะเพิ่นไปเมืองเบิดมาเมืองเมื่อคืนนี่ไอ้เตยหลังจากเตยแล้วเราโทรหายึดแถวบ้านควายเราว่าสิจ้างมานะเดี๋ยวมาชุบเงินก้อนมาติดใจเมื่อคืนนี่เพราะว่ายามบริษัทก็ส่งมาวันที่4แทนแล้วมาสแปร
ปกติแอมมันฟิกในรถอาจสิปัญหาหน่อยละต่อไปปัญหาสิหน่อยลงบ่ได้ยกแอมบ่ได้ขนใหญ่แล้วเพราะว่าบริษัทก็ส่งมาว่าวอเท็กซ์14ไซเบอร์14ดีส่งมาว่าเนี่ยโอ้ส่งมาก็10เต็มแม็กก็เก่าอีกเต็มแม็กก็เก่าคือจะบ่ให้หายสมมุติว่าแทนนี่มีปัญหาก็ซับเลยสุบแทนเลยสุบแทนเลยส่งมาว่านี่แหละขอขอบคุณพี่ต่อยเป็นอย่างสูงครับเนี่ยอ้วนบริษัทวอเท็กซ์ครับส่งมาว่าเนี่ย4แทนครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับกับมาเซอร์วิสให้ไปสแปร์ยังจากยุทธหามือนี่สร้างไฟกันแมนคือเหตุการณ์บ้านนั่นแหละไปเฮ็ดรถแล้วก็สิไปออกแบบเสียวรถไปตั้งอย่างเงี้ยแล้วไปออกแบบใส่โลโก้ใส่จอนี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้โค้งมันตั้งแยกอยู่มันอาจจะอันตรายหันลบมากมันมีแนวทดน้ำหนักมันลงแมนมันความเสี่ยงสูงมียังอ่ะคอยตีชมมันที่3เมตรหมดละ3เมตรเนาะสมบูรณ์หน่อยสมบูรณ์หลายก็สิเดี๋ยวที่แก้ไขก่อนลงอยากให้ท่านไปฟังแล้วก็โชว์ใหม่บอมโชว์ใหม่ซานาแม่ก็สิขึ้นวันที่31นําบ่ที่สิขึ้นวันที่24 25แต่ว่าเรื่องฝนตกมันบ่ได้ซ่อมกันจาก 18:00 นตกจน 17:00 นมื้อนึงซ่อมเราเฮาสิซ่อมจริงนะเอาให้มาก็เลยเลื่อนมาเป็น31ถึงลําพุงถึงโชว์ใหม่วันที่31พี่น้องเรียนเชิญไปสัมผัสกันได้อาจสิคน FC อาจสิไปเบิ่งมาทั้งทางเป็นหยังคือบ่ได้บาลานยังบ่ได้แล้วครับครอบตู้นี่ก็ยังบ่ได้เสร็จครับก็สิมาเก็บรายละเอียดอีกพอสมควรอยู่เพราะว่ารถมันเสร็จช้าก็เลยก็จำเป็นเนาะครับเอาตามครับตามความเหมาะสมไปแม่นตามความเหมาะสมสร้างก็ลิงให้เต็มที่อยู่แม่นๆตามน้ำเสื้อไปตามอัตภาพไปเนาะเอาขอบคุณสร้างไปครับขอบคุณครับบ๊ายบายพ่อกันครับบ๊ายครับพ่อกันขอบคุณครับส่วนในรีเอาเนาะเดี๋ยวจะนี่ก็สิเดินทางตัวไปทําบ่ไปทําบ่สร้างไฟเราบ่แม่นใส่บังไฟเที่ยบ่อยู่ไปเฮ็ดรถใส่สร้างไฟกันอยู่ใส่ไฟกันแต่ว่าบ่แม่นเฮามันใส่บังไฟโอ้ยเฮากลับมาของเขามากินต้มไก่ได้ยังว่าโอ้ยว่าเนี่ยนี่เนาะกับตัวหาจังกลับมาจังตัวเด้อจะอ้วนบ่หากินต้มไก่กินต้มไก่สร้างร้อยกลับมาของเขาแม่นๆๆๆมันช่วงเดินทางอยู่ผมว่าไกลฮอดแล้วผมโทษว่าขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมในคลิปนี้ครับพี่น้องครับโอ้ยดีใจหลายนะครับโดยความฮักโดยความแพงบ่ได้ยุดหามือนุ่มตูสิไปใส่บรรยากาศแบบนี้พี่น้องก็สิบ่ได้เห็นเลยภายใน4หามือนี่ในการเก็บสิ่งเก็บของในการติดตั้งในการเว้าน้อฮมวลแต่ว่าสิมีการเดินทางประจนภัยเอ็ดเลนเจอร์ไปมองใดกับนักข่าวใส่ลุยอยู่แล้วนุ่มโจดําเบิดแล้วครับนี่ดําเบิดแล้วบ้างพุ่นน่ะข้อครับเสียนี่มีคนละสีแล้วนะครับแขนมื้อนี่นะครับแต่ว่าก็สู่เพื่อแฟนครับเพื่อแฟนเพลงก็ถามมานุ่มโจอยากเห็นคลิปลงไปบ่ได้เมืองนอนบ่หลับนี่มันต้องทําให้เฮาตัวแบบอยู่ซื่อๆบ่ได้เด้อหาแนวให้พี่น้องเมืองต้องไปนะครับหรือต้องหาแนวเคลื่อนไหวนะครับต่างๆให้พี่น้องได้เห็นฉะนั้นเราเอาโปรดติดตามกันแล้วกันผู้ใดบ่ได้กดติดตามกดติดตามได้เลยครับตอนนี้ 482,000 แล้วเหลืออีก 18,000 เท่านั้นครับก่อนปีฤดูกาลแห่งวัน 500,000 คนนะพี่น้องแล้วเรามาฉลองกันบนเวทีนะครับกับผู้ติดตามคน Subscribe 500,000 คนติดตามช่อง YouTube สาวน้อยเพชรปานแพงปิดฤดูกาลวันที่29นี้นะครับพี่น้องมาให้กำลังใจกันในบ่ว่าสิเป็นศิลปินรับเชิญศิลปินไอดอลบ่ว่าสิเป็นยายจื่นดอทคอมครับสิมาปะทะยายแหลมยายจื่นเป็นการโคจรมาพอกันยายจื่นแล้วก็ไอจอนนี่มือปราบเน้นไอดอลครับบ่ว่าสิเป็นเสียงเพียวแล้วก็สาธิตไต่ตั้มแล้วก็ปักจิเลินครับวันเสาร์ที่29วันเกิดน้ำโจพร้อมครับเรียนเชิญพี่น้องเด้อเจอกันที่บ้านแพงตำบลแพงอำเภอกุสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามคลิปนี้สำเนียงคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ